อาจไปเหี้ยทิ่มใสไม่ได้เหี้ยทิ่มใสดอกอยู่เนี่ยหรือว่าอาย่านโรคโควิดบ่ย่านจังได้มันอยู่บ้านข่อยนี่สกลนครไล่แหลกนี่บ่ฮู้จักบ่ห่านสง่านี่ถึงไม่โทรหาน้องน้องละจอบเศร้าจอบแรงอยากโทรหาอยู่บ่กล้าไปเติมเงินรอให้อ้ายโทรมาถ้าห่านน่ะสกลอ้ายก็บ่โทรมาจนน้องได้ไปแคะคังดีล่ะโทรมาอ้ายย่านโรคโควิดบ่ย่านหาสิบ่ย่านเนาะน้องกับย่านคือกันอยู่บ้านล่ะจะไปไสแต่น้องย่านอ้ายบ่ฮักมากกว่าฮักหาสิบ่ฮักโควิดนั่นคือโรคส่วนคนป่วยนั่นคืออ้ายเด้ออื้อๆอ้ายจําตอนอ้ายจีบน้องใหม่ๆได้บ่ได้อ้ายซื้อปลาทูเค็มมาฝากน้องจําได้อยู่น้องนี่จ้ำกับข้าวเหนียวจนเบิดเลยมันเค็มๆเหมือนขี้ดังน้องว่าสร้างว่าแดดแต่มันก็แซ่บอยู่ในอ้ายว่างๆซื้อมาฝากน้องอีกไหนเด้อได้ครับอ้ายฮู้บ่แม่น้องถามหาอ้ายทุกวันเลยอีลีติถามว่าคนหน้าเหมือนข้อสอกหมาไปไหนถึงไม่มาเล่นด้วยงานภาษาวาดน้องนี่เขินว่าสันแม่น้องถามหาอ้ายเฮ้ยบอกก่อนเจ้าบาทเด้อ้ายจ๋าอ้ายหูบอกว่ามองใดมีหักมองนั้นมีถูกแต่น้องย่อมมีถูกดีกว่าบ่มีหักเด้อเหรอน้องสำนี่ก่อนเด้อครับว่างๆอ้ายก็โทรมาเล่นกับน้องแหน่อย่าสิงเงียบหลายน้องคิดฮอดจำนี่แหละซัมนี่เด้อน้องไปล้างถ้วยก่อนเดี๋ยวแม่น้องจมอีกซัมนี่นะ